สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยังคงเป็นประเด็นสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนะครับหลังเรื่องที่เราต้องมาคุยกันต่อเรื่องของโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนหรือว่าโอไมครอนที่หลายคนเรียกกันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางสบคเองที่พูดถึงมาตรการป้องกันเชื้อนี้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแต่โดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะผมใช้คำพูดคุณหมอยง มาทางอากาศไม่ห่วงใช่ห่วงทางบกกับทางเรือมากกว่าถูกต้องอันนี้ไม่รู้จะกันยังไงเพราะว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษเองเดลต้าเองอะไรอย่างไรเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเดินเท้าเข้ามากันทางนั้นเลยถูกต้องก็คือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแรงแบบมาแบบเถื่อนด้วยใช้คำนี้ก็แล้วกันถ้ามาแบบถูกกฎหมายเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าคุณหมอยังเชื่อมั่นในระบบคัดกรองของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นจะ ATK หรือ RT-PCR ก็ตามแต่ที่น่าเป็นห่วงก็เนี่ยค่ะที่ดักจับกันได้ที่วันหนึ่งเจอบางทีก็เป็นร้อยคนไอ้ตรงนี้ต่างหากที่น่ากลัวแล้วเมื่อวานนี้คุณหมอยงเนี่ยทั้งโพสต์ Facebook แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุเกี่ยวกับอาการของถ้าเกิดว่าคนถ้าจะติดเชื้อโอไมครอนตรงนี้เนี่ยนะคะอาการเป็นยังไง1 2 3 4 5คุณหมอนะบอกเลยว่าไม่ห่วงเลยถ้าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะหลักหมื่นหรือยังไงก็ตามแต่ถ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนน้อยคุณโก้นั่นแปลว่าเราควบคุมได้เราคุมอยู่ที่น่าห่วงตอนนั้นก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เรารับคนเจ็บที่อาการหนักกับเสียชีวิตเนี่ยไม่ไหวคุณหมอยังคงเชิญชวนนะคะกลุ่มเสี่ยงค่ะต้องไปฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดด้วยครับเมื่อวานนี้สบคเองก็ยังเน้นย้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะต่อให้เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็ตามนะครับก็ขอให้นายจ้างช่วยพาไปฉีดวัคซีนด้วยผมเช็คดูช่วงปลายเดือนนี้ต่อต้นเดือนหน้าเนี่ยมีหลายที่นะครับที่เปิดให้แม้กระทั่ง walk in ด้วยซ้ำขอให้คุณเป็นแรงงานต่างด้าวแต่ว่าจำนวนอาจจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงยังไงก็ลองตรวจสอบหาข้อมูลกันดูนะครับใช่แล้วค่ะเรื่องของการตรวจไวรัสสายกลายพันธุ์เนี่ยเมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะยืนยันว่ามาตรฐาน RT-PCR ที่ใช้อยู่ในบ้านเราเนี่ยตรวจเจอแน่นอนส่วน ATK ที่หลายคนเป็นห่วงสาธารณสุขไปตรวจสอบร้อยกว่ายี่ห้อที่อย.รับรองเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีเพียง2ยี่ห้อเท่านั้นที่อาจจะมีผลคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ทางผู้นำเข้าไปหารือกับบริษัทผู้ผลิตกันอีกครั้งแต่เน้นย้ำว่าแทบทั้งหมดที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดถ้าได้รับการรับรองสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดก็เดี๋ยวพาไปไล่เรียงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโอมิครอนหรือว่าโอไมครอนกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับนอกจากเรื่องของโควิดที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วประเด็นอื่นๆที่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นประเด็นสืบเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหตามตัวกันให้ควักไม่ใช่ใครที่ไหนสองพศคุณเอาเรื่องนี้ดังเป็นข่าวดังกว่าอบต.เหรอดังกว่าครับดังกว่าหลังจากที่ถ้าในตามเฟซบุ๊กกับคุณโก้ยังไม่เป็นอดีตก็คือมหาไพรวันหรือว่ามหาไพรวันเนี่ยนอกจากเปลี่ยนชื่อเพจแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยยังเป็นติวเตอร์ด้วยนะคุณก็คือเปลี่ยนแบบเขาใช้คำว่าอะไรอะเปลี่ยนสถานะอาจใช้คำนี้ก็แล้วกันแต่เมื่อวานยังไม่เห็นตัวแต่ว่าที่เจอก็คือพศรุ่นพี่ก็คือพระมหาสมปองเมื่อวานเนี่ยทั้งโทรศัพท์คุยเมื่อวานทั้งให้สัมภาษณ์สื่อนะคะก็คิดว่าน่าจะสึกแล้วแน่ๆล่ะสำหรับมหาไพรวันนะคะตามฤกษ์ที่บอกอาจจะเป็นวันที่4หรือ5ธันวาคมส่วนตัวพระมหาสมปองเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลา2ปีก็น่าจะประมาณปี2566แต่ว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีการฟ้องร้องกับสื่อที่นำเสนอข่าวคาดเคลื่อนบิดเบือนอะไรยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวกันไปละแต่ในเรื่องนี้คนกำลังจับตาดูอยู่เพราะว่าหลังจากเปลี่ยนชื่อหลังจากที่โพสต์ขอบคุณคนนั้นคนโน้นคนนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาทั้งโพสต์อธิบายหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบตัวเป็นๆแต่ประการใดนะคะก็คุณจะต้องรอดูเข้าใจว่าท่านมีกิจนิมนต์อยู่ที่ภาคเหนือนะก็เดินทางไปร่วมกันทั้งสองรูปนั่นแหละก็เดี๋ยวนักข่าวคงจะไปดักสัมภาษณ์ในงานคงจะได้ฟังเสียงท่านว่าจะว่าถึงประเด็นนี้อย่างไรวันนี้วันที่30ใช่ไหมคุณเบลล่าราณีเนี่ยมีอีเวนต์จะไปออกคุณได้ดูสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมวันศุกร์อ่ะคุณโก้เป็นข่าวใหญ่มากนะใหญ่กลบการเมืองใดๆอีกเรื่องคุณเบลล่ากับคุณเวียสุกลวัฒน์เลิกกันนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามแต่โอเควันนี้คุณเบลล่ามีอีเวนต์ก็น่าจะไปถามกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิด2อีเวนต์ชนกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพศกับคุณเบลล่าอยากรู้รอดูแล้วกันนักข่าวจะไปจะได้อ่านข่าวพวกนั้นกันอีกรอบ
ก็ต้องอ่านแล้วนะสังคมสนใจอ่ะนะคุณนะครับค่ะอ่ะรวมไปถึงเดี๋ยวเมื่อวานพาไปดูกิจกรรมของภาคีปกป้องสถาบันเข้าไปล่ารายชื่อขับไล่อเนสตี้กันที่ย่านสีลมด้วยนะใช่ค่ะผมว่ามันเป็นภาพที่น่าสนใจคือเราเห็นต่างกันได้แต่ก็ไม่ต้องมีปัญหากันใช่เมื่อวานนี้ขณะขบวนรณรงค์เขาก็พยายามจะไปแจกใบปงใบปลิวช่วยกันล่ารายชื่อก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็แสดงออกตอบโต้ด้วยการชู3นิ้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะก็ถือว่าก็โอเคดีอยู่คือตราบใดก็ตามอ่ะไม่มีการปะทะกันอ่ะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันด้วยแต่อย่าไปทำอะไรที่แบบเป็นการยั่วยุจนกระทั่งแบบตัวเองเดือดร้อนอันดับแรกต้องไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนก่อนแต่ไปชูป้ายอย่างนั้นคือแบบถ้าโอเคไม่ได้มีอะไร ก็แสดงอะไรกันได้แต่คุณเห็นก็เหมือนพี่เอท่านที่ไปชูพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนั้นก็แบบก็ดีว่าไม่ได้มีใครเข้าไปทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนก็เห็นนะว่าเราเห็นต่างกันได้แต่ว่าต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูจะบอกว่าเป็นเรื่องวุ่นๆก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าการเมืองเนี่ยน่าจะไม่เกินปีหน้าเร็วสุดอาจจะเป็นปีหน้าแต่ถ้าช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินกลางปี6เดี๋ยวนะปีหน้า66อาจจะมีการเลือกตั้งกันก็ต้องฟอร์มทีมแหกคุณดูตกใจก็ต้องฟอร์มทีมให้พร้อมก่อนฟอร์มพรรคให้พร้อมก่อนนะคะหลังจากเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคุณนิพิธอินทรสมบัติประกาศเลยว่าคงจะไม่ได้อยู่กับประชาธิปัตย์ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วว่ากันว่าจะจ่อไปซบพรรคใหม่ก็คือจะนำทีมโดยที่เขาเรียกกัน4กุมาร4กุมารก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์คุณอุตมะสาวนายนแล้วก็ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เมื่อวานนี้มีคนไปถามนะคะก็น่าจะมีการตั้งพรรคใหม่นั่นแหละแล้วก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วถามว่าแล้วคุณนิพิธลาออกตรงนี้ยังใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรออะไรให้มันเป็นทางการก่อนคือระดับนี้เขาก็คงจะต้องรอให้คุณนิพิธอ่ะไปลาจากพรรคอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเปิดตัวค่อยให้ข่าวมันก็จะแบบนั่นกว่าแต่เรื่องพรรคสี่กุมารยังไม่เปิดตัวปีนี้นะครับอย่างเร็วคือต้นปีหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินสายหารือกับกลุ่มต่างๆก่อนเขาชื่อพรรคสี่กุมารเหรอไม่ใช่นะแต่เข้าใจว่าคงจะพูดคุยกับหลายกลุ่มหลายพวกนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็ไปหารือกับกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันสักพักนึงแล้วเขาไปทาบทามหลายกลุ่มไปทาบทามหลายคนว่ากันอย่างนั้นเถอะทำไมล่ะไม่กำลังคิดอยู่ว่าทับทามแล้วยังไงเพราะว่าท่าทีที่เมื่อวานให้สัมภาษณ์ออกมาก็คือบอกว่าถ้าได้ข้อสรุปจะเปิดตัวใช่แต่ถ้าไม่ได้ข้อสรุปในความหมายระหว่างวงเล็บก็คือไม่มีใครมาร่วมไม่มีใครสนใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ตั้งพรรคเขาบอกแล้วว่าการตั้งพรรคการเมืองโอเคบางคนอาจจะง่ายแต่ว่าตั้งแล้วจะดำเนินกิจการต่อแล้วคือถ้าตั้งพรรคมันก็ต้องหวังให้ชนะเลือกตั้งอ่ะคุณโจภายใต้กติกาที่เรากลับไปใช้กติกาเดิมอ่ะพรรคใหญ่ค่อนข้างจะได้เปรียบมากกว่าพรรคเล็กๆทั่วไปเว้นแต่ว่าเอ้ยเป็นพรรคที่แบบเปิดตัวมาแล้วเอ้ยนี่แหละคนคิดว่าเบื่อพรรคใหญ่ๆแล้วจะมาหันทางพรรคทางเล็กมันถึงจะไปรอดใช้คำนี้ก็ไม่ตั้งเป็นพรรคได้ไหมเป็นอะไรตั้งเป็นคณะเป็นกลุ่มแต่สนามใหญ่เหมือนจะไม่ได้นะครับไม่ได้สิคุณต้องเป็นไม่ได้ถ้าจะลงสสยังไงก็ไม่ได้ครับคณะตลกก็ได้แล้วอื่นไม่ได้แต่ว่าพอไปเลือกตั้งท้องถิ่นก็ทำได้นะเมื่อวานคุณธนาธรมาให้แถลงข่าวพูดถึงภาพรวมการเลือกตั้งนายกอบต.ที่ทางคณะก้าวหน้าเนี่ยส่งไปเกือบ200คนแล้วก็ได้เข้ามา30กว่าที่นั่งก็บอกว่าเป็นความสำเร็จของคณะก้าวหน้านะค่ะทำไมคุณยิ้มคุณเห็นได้ยังไงดิฉันใส่หน้ากากอยู่คุณเห็นได้ยังไงตาดิฉันยิ้มเหรอหลายคนก็บอกว่าถ้าจะเทียบกันกับของเดิมมันก็เทียบได้ใครก็เทียบได้แต่ถ้าเกิดเทียบแบบเขาเทียบกับสนามใหญ่ว่าเป็นยังไงถ้าคิดในภาพรวมอ่ะกี่พัน 5,000 กว่า 5,300 5,000 กว่าที่นั่งใช่ไหมคะส่งไปไม่ถึง200ก็ร้อยกว่าๆนะคะถ้าคิดเป็นความสำเร็จเขาไปเทียบกับการส่งเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่แล้วดีขึ้นมา 19% 19% คือ 19% ของที่ตัวเองส่งไปลงไม่ใช่ 19% ของทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำครับ0จุดเท่าไหร่นี่ล่ะเอานะอย่างน้อยเขาก็มีความคืบหน้าสมชื่อคณะก้าวหน้านะค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเมื่อวานคุณธนาธรแถลงข่าวว่าอะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันในยามเช้าริมเจ้าพระยาเช้าวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยเราจะไปเริ่มต้นกันที่ตัวเลขโควิด19ทั่วโลกที่รายงานอยู่ในเว็บไซต์ Worldometer นะครับก็ทุกๆต้นสัปดาห์เนี่ยตัวเลขทางฝั่งยุโรปจะอัปเดตค่อนข้างช้านะแล้วก็ยังคงค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเช้าวันนี้ว่าออมิเตอร์ยังไม่ทะลุ 500,000 คนนะครับอยู่ที่ 416,755 คนยอดสะสม 262,291,549 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 5,000 คน 5,000 กับอีก 23 คนยอดสะสมอยู่ที่ 5,200,000 นะครับ
สหรัฐอเมริกายอดติดเชื้อรายวันแล้วก็ยอดสะสมเนี่ยคิดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ 47,200 คนต่อวันยอดสะสม 49,200,000 เสียชีวิต218คนยอดสะสม 800,000 คนนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตอินเดียอันดับ2ติดเชื้อ 2,700 นะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมบราซิลอันดับ3ติดเชื้อ 3,800 เสียชีวิต62คนด้วยกันอังกฤษสถานการณ์ยังไม่ดีนะครับ 42,500 คนแล้วก็เสียชีวิต35คนเท่าที่ดูไวๆเมื่อวานนี้อังกฤษติดเชื้ออันดับ1ของโลกนะแต่ว่าห่างกับเยอรมนีเนี่ยหลักหน่วยนะครับรัสเซียขออภัยเมื่อวานอังกฤษติดเชื้ออันดับ1ของยุโรปห่างเยอรมนีหลักหน่วยครับรัสเซียนะครับอันดับ5ติดเชื้อ 33,800 แล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดในโลกรายวันที่ 1,200 คนตุรกีอันดับ6ติดเชื้อ 24,000 เสียชีวิต189ฝรั่งเศสอันดับ7ทิศทางดีขึ้นเล็กน้อยนะครับติดเชื้อ 8,200 คนเสียชีวิต122อิหร่านอันดับ8ติดเชื้อรายวัน 4,300 คนแล้วก็เสียชีวิต82คนนะครับเยอรมนีอันดับ9ติดเชื้อ 42,500 เสียชีวิต241คนอาร์เจนตินาอันดับ10นะครับติดเชื้อ 1,900 เสียชีวิต25คนไปดูประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอันดับ14อินโดนีเซียติดเชื้อ176คนเสียชีวิต11คนนะครับฟิลิปปินส์อันดับ19ติดเชื้อ665คนเสียชีวิต141คนมาเลเซียอันดับ20ติดเชื้อ 4,087 เสียชีวิต61คนสถานการณ์ยังทรงอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับประเทศไทยอันดับที่24นะครับเจอเช็คแซงไปก่อนหน้านี้ติดเชื้อเพิ่มเติมมา 4,753 คนเสียชีวิต27คนนะครับญี่ปุ่นอันดับ29ทิศทางดีนะครับติดเชื้อ73คนเสียชีวิตไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับแต่ญี่ปุ่นกำลังจะปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อสกัดโอมิครอนด้วยคือเรื่องนี้เจแปนไทมส์รายงานค่ะว่าฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นตั้งแต่โควิดมาญี่ปุ่นมีนายก3คนแล้วนะคนล่าสุดก็คือฟูมิโอคิชิดะนะคะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะปิดพรมแดนสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใหม่ค่ะรวมถึงคนที่จะเดินทางมาเพื่อทำธุรกิจนักเรียนต่างชาติแล้วก็นักศึกษาฝึกงานต่างชาติด้วยนะคะตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็กังวลเรื่องของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยนะคะว่าการห้ามเข้าประเทศเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อชาวต่างชาติในประเทศที่เดินทางกลับเข้ามาแล้วก็ชาวญี่ปุ่นแต่ถ้าหากคนกลุ่มนี้เดินทางมาจาก14ประเทศที่ไปพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนพวกเขาจะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้อย่างไรก็ตามภายใต้มาตรการดังกล่าวเนี่ยญี่ปุ่นก็คือจะกลับมานำมาตรการควบคุมพรมแดนมาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเนี่ยผ่อนปรนให้นักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาแล้วก็แรงงานต่างชาติไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะครับไล่ลำดับต่อไปนะครับญี่ปุ่นจากอันดับที่29ลงไปดูที่เวียดนามอันดับ35สถานการณ์ยังไม่ดีนะครับรายวันเพิ่มเติมมา 13,770 เสียชีวิต173คนจากเวียดนามครับไปดูทางเมียนมากันบ้างเมียนมาอยู่อันดับ63นะครับติดเชื้อ370เสียชีวิต9คนเกาหลีใต้อันดับ68สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ 3,304 คนเสียชีวิต32คนจากเกาหลีใต้นะครับไล่ลำดับยาวต่อไปสิงคโปร์อันดับ85ติดเชื้อมา 1,100 คนเสียชีวิต9คนนะครับออสเตรเลียอันดับ95ติดเชื้อ 1,163 เสียชีวิต3คนด้วยกันไปดูประเทศที่อันดับเกิน100กันบ้างนะครับกัมพูชาอันดับ109ติดเชื้อ25เสียชีวิต4คนแล้วก็ปิดท้ายที่ประเทศจีนอันดับ113ติดเชื้อเพิ่มเติมมา41คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับค่ะก่อนที่จะมาดูตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยพาไปดูข่าวมงคลก่อนก็แล้วกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในวันที่5ธันวาคม2564เวลา 16:00 นณเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องน้ำและป่าซึ่งนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติก็ตามกำหนดอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยจะสร้างเสร็จราวๆปี2567นะคะเราก็จะได้มีปอดแห่งใหญ่ปอดแห่งใหม่แล้วก็รวมถึงจะได้เข้าไปเรียนรู้แนวทางพระราชดำริทั้งเรื่องป่าและเรื่องน้ำที่เป็นหัวใจหลักตลอดที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงพระราชกรณียกิจตลอดพระชนมายุของพระองค์ท่านนะคะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ก็คือสนามม้านางเลื้งเก่านะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนี่ยหรือยังไงช่วงใกล้ๆคงจะต้องรอดูเรื่องของมาตรการโควิด-19 กันสักนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวันที่เท่าไหร่คุณโก้ที่เสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องที่พระแก้วมรกตใช่ค่ะวันนั้นก็มีประสบนิกรจำนวนนึงที่ไปรอรับเสด็จแล้วก็รวมถึงวันที่เมื่อ23ตุลาก็มีประสบนิกรไปคุณโก้แต่ว่าทีนี้เรื่องของระเบียบการเข้าเฝ้าต่างๆที่แบบแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักพระราชวังโดยพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยคือมีพระเมตตาต่อประสบนิกรที่ไปรอมากไม่คิดว่าจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนั้นก็คือแบบได้ใกล้ชิดมากที่สุดแล้วในชีวิตของดิฉันคนหนึ่งเลยนะ คุณโก้แต่ครั้งนี้ด้วยความที่ว่ายังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติเรื่องของมาตรการแม้กระทั่งการนั่งรอการเว้นระยะห่างใดๆเนี่ยก็อยากจะให้ความร่วมมือแต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยเป็นอย่างดีขอให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะครับมาดูโควิดบ้านเรากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างที่รายงานกันไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับว่าต่ำ 5,000 นะอย่างไรก็ตามรายละเอียดสำคัญของเมื่อวานนี้ก็คือมาตรการป้องกันเชื้อที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้คุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันนะครับผู้ป่วยรายใหม่ 4,753 รายหายป่วยแล้วเนี่ยยอดสะสม 1,985,595 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,82,703 รายนะครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้27รายด้วยกันแล้วก็มีผู้หายป่วยกลับบ้าน 6,165 รายนะครับหายป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน 1,985,595 แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ 77,811 รายนะครับภาพรวมการฉีดวัคซีนจนถึง28พฤศจิกายน92ล้านโดสนะครับ92ล้าน 36,400 โดสภาพรวมเฉพาะวันที่28พฤศจิกายนฉีดทั่วประเทศเนี่ย 235,100 โดสคุณหมอเน้นย้ำหลายรอบตอนนี้วัคซีนมีเพียงพอและหลายที่เลือกได้ด้วยซ้ำว่าจะเอาวัคซีนสูตรไหนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยอดฉีดวัคซีนต่อวันเนี่ยค่อนข้างลดต่ำลงมาค่อนข้างมากนะชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นยังไงช่วยกันนิดนึง10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับอันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร605รายนะครับรองลงมานครศรีธรรมราช381สงขลา354สุราษฎร์250เชียงใหม่186สมุทรปราการ149ชลบุรี147ภูเก็ต133ปัตตานี121แล้วก็นครราชสีมา110นะครับผู้เสียชีวิต27รายแบ่งเป็นชาย14หญิง13นะครับคนไทย25รอตรวจสอบข้อมูล2รายค่ากลางอยู่ที่73ปีต่ำสุด29สูงสุด91ปีนะครับยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากที่สุด22รายคิดเป็นสัดส่วน 81% นะครับแล้วก็มีโรคเรื้อรังจำนวน5รายด้วยกันขณะที่มาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อสกัดกั้นเชื้อโอมิครอนนะครับจากสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนประเทศต่างๆมีการปรับมาตรการเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ก็ยกตัวอย่างมาหลายที่นะครับอาทิออสเตรเลียเนี่ยห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก9ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาใต้14วันที่ผ่านมาก็มีนามิเบียซิมบับเวบอสวานาเลโซโทเอสวาตินีโมซัมบิกแอฟริกาใต้มาลาวีแล้วก็หมู่เกาะเซเชลนะครับขณะที่สหราชอาณาจักรห้ามไม่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนามิเบียซิมบับเวบอสวานาเลโซโทเอสวาตินีแล้วก็แอฟริกาใต้เดินทางเข้าประเทศสภาพยุโรปครับซึ่งมีสมาชิก27ประเทศ
รับการเดินทางจาก7ที่ก็คือนามิเบียซิมบับเวบอสวานาเลโซโทเอสวาตินีโมซัมบิกแล้วก็แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกานะครับระงับเที่ยวบินจาก8ประเทศก็มีการเพิ่มเติมมาลาวีเข้าไปอีก1ประเทศแคนาดาห้ามต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาจาก7ประเทศแอฟริกาใต้14วันเข้าประเทศอิสราเอลห้ามพลเมืองแอฟริกาใต้เข้าประเทศแล้วก็ห้ามชาวอิสราเอลเดินทางไป7ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาใต้ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียและก็บาเรนเนี่ยก็จะเริ่มห้ามนักท่องเที่ยวจาก7ประเทศมีผล29พฤศจิกายนญี่ปุ่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่านับตั้งแต่30พฤศจิกายนจะมีมาตรการปิดประเทศเข้มงวดกันอีกครั้งนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็จำกัดการเดินทางจาก6ชาติในแอฟริกาใต้แล้วหากชาวญี่ปุ่นเดินทางมาจาก6ที่นี้ต้องกักตัว10วันตรวจหาเชื้อ3ครั้งอิหร่านบราซิลเองห้ามนักเดินทางจาก6ประเทศแล้วก็สิงคโปร์เองก็เพิ่มรายชื่อ7ประเทศเป็นบัญชีแดงห้ามเดินทางเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับค่ะคุณหมอก็พูดถึงว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดอันดับ B.1.1.529 เป็นตั้งชื่อเป็นโควิดโอมิครอนหรือว่าโอไมครอนนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเรียกกันว่าเชื้อนูที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนนะครับก็ตั้งชื่อใหม่ตั้งแต่26พฤศจิกายนจริงๆหลายคนบอกว่าถ้านับตามลำดับตัวเลข เลขโรมันเนี่ยภาษาละตินเนี่ยภาษากรีกมันเป็นภาษากรีกเนี่ยจะต้องมีตัวเลขบางตัวเลขที่มาก่อนตัวเลขนี้แต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับความสัมพันธ์กับเมืองจีน เพราะว่าคำอ่านเป็นภาษาจีนได้แล้วมันเป็นความหมายอีกแบบนึงเนี่ยก็เลยข้ามเอาลำดับที่15คือโอมิครอนมาเลยเมื่อวานเนี้ยถึงขั้นหลายคนอ่ะเอาคลิปที่ออกเสียงว่าถ้าเกิดเจอตัวเนี้ยภาษากรีกจะอ่านว่าไงOmicron Omicron อย่างเงี้ยนะฮะนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยตรวจพบตั้งแต่11พฤศจิกายนที่บอสวานา4รายแอฟริกาใต้เนี่ย2รายนะครับแล้วก็เป็นผู้เดินทางเข้าฮ่องกงขออภัยพบ4รายที่บอสวานา74รายที่แอฟริกาใต้2รายที่ฮ่องกงแล้วก็1รายในอิสราเอลยังไม่พบในประเทศไทยนะครับและจากข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากทางประเทศแอฟริกาใต้ระหว่าง1ถึง27พฤศจิกายนเข้ามาทั้งสิ้น 1,000 กับอีก7รายนะก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยไม่พบเชื้อโควิดใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีการยกระดับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งจากกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ก็มีผลมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนแล้วครับค่ะนะอย่างไรก็ตามผมลงรายละเอียดหน่อยละกันแบ่งเป็นกลุ่มๆนะสองกลุ่มนะครับผู้ที่เดินทางที่มีประวัติพำนักหรือว่าเดินทางไปยังแอฟริกาใต้8ประเทศ21วันก่อนเข้ามายังไทย8ประเทศก็คือบอสวานาเอสเวตินีเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียแอฟริกาใต้ซิมบับเวไม่อนุญาตให้เข้าโปรแกรมTest and Go นะครับ Test and Go ก็คือ RT-PCR ก่อนมาถึงเนี่ยก็มาตรวจซ้ำบ้านเราถ้าไม่ติดเชื้อก็ไปได้เลยไม่ต้องแซนด์บ็อกซ์14วันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าถึงไทยตั้งแต่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปกักตัว14วันนะครับแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อ RT-PCR 3ครั้งก็เป็นมาตรการเดิมอ่ะมาถึงตรวจ1ครั้งช่วงวันที่5ถึง6ตรวจ1ครั้งแล้วก็ก่อนที่จะออกจากโครงการแซนด์บ็อกซ์ตรวจอีก1ครั้งนะครับและนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทยทั้งสิ้นยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ที่เดินทางเข้าโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์เดินทางถึงไทยมาตั้งแต่15พฤศจิกายนเนี่ยต้องติดตามสังเกตอาการจนครบ14วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อตามกำหนดนะครับผู้ที่เดินทางเข้าโปรแกรมกักตัวในสถานกักกันที่ถึงไทยตั้งแต่15พฤศจิกายนกรณียังอยู่ในสถานกักกันเจ้าหน้าที่สั่งกักตัวต่อจนครบ14วันตรวจหาเชื้อวันที่12 13กรณีออกจากสถานที่กักแล้วแต่ยังไม่ครบ14วันให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามต่อคุมสังเกตอาการจนครบ14วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อเช่นกันนะครับกลุ่มที่2ก็คือคนที่มาจากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่8ประเทศที่มีการพบเชื้อโอมิครอนเนี่ยเช่นเดียวกันหากมีการไปยังประเทศแอฟริกาอื่นๆในช่วง21วันก่อนหน้าไม่อนุญาตให้เทสแอนด์โกต้องเข้าแซนด์บ็อกซ์ก็คือกักตัว14วันผู้ที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่6ธันวาคมกักตัว14วันตรวจหาเชื้อ3ครั้งผู้ที่เดินทางเข้าโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ถึงไทยตั้งแต่15พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมให้เจ้าหน้าที่ติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ14วันหรือตามจำนวนวันเข้าพักกรณีกักตัวน้อยกว่า14วันหากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR นะครับและก็ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมตั้งแต่27พฤศจิกายนผู้ที่เดินทางผ่านโปรแกรมกักตัวในสถานกักกันถึงไทย15พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมกรณีครบกำหนดแล้ว
แต่ว่าถ้าไม่เกิน14วันเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามตัวต่อนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในช่วงนี้เนี่ยอัตราการติดเชื้อยังต่ำอยู่นะครับ 0.13% แล้วก็นับจำนวนตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เปิดประเทศกันเนี่ยเข้ามาแล้วทั้งหมด 122,398 คนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่11รายยอดสะสม160รายด้วยกันนะครับรายละเอียดฟังแบบนี้ค่อนข้างงงผมสรุปแบบนี้แล้วกันหากเดินทางมาจาก8ประเทศที่พบเชื้อโอมิครอนในแอฟริกาใต้หลังจากนี้ไม่รับเข้าเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยต้องมากักตัว14วันแต่หากมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่8ประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไง14วันทั้งหมดนะครับใช่ๆก็คือเมื่อวานเนี้ยคนค่อนข้างจะแตกตื่นนะคุณโก้แล้วเขาก็ไปเทียบกับนี่ดูสิญี่ปุ่นเอ่ยปิดประเทศเขาใช้คำว่าปิดพรมแดนปิดประเทศเขาใช้คำนี้เลยนะซึ่งแบบต้องไปดูจริงๆอันนั้นก็อ่านแค่พาดหัวใช่จริงๆแล้วก็คือคล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละที่จะไม่รับเลยก็คือมาจาก8ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของเชื้อตัวใหม่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนในประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนที่มากกว่านั้นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้8ประเทศที่พบเชื้อเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เข้าเลยก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่บ้านเราเพิ่มพิเศษไปว่าตอนนี้เรื่องระบบเทสแอนด์โกเนี่ยขอพักไว้ก่อนกันแล้วกันให้เข้ามาแล้วให้กักตัวก่อนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับเรื่องการตรวจที่ตอนแรกมีข่าวไงว่าเอ๊ะเชื้อโอมิครอนตรงนี้เนี่ยถ้ามาตรวจได้ATK แล้วไม่พบผลเป็นผลลวงอะไรยังไงหรือเปล่าเมื่อวานนี้สาธารณสุขมีการออกมายืนยันนะคะว่าทั้ง RT-PCR แล้วก็การตรวจ ATK เนี่ยยังไงก็ยังใช้ได้ผลแต่ทีนี้เขาจะไปเร่งพัฒนาน้ำยาที่เอาไว้ตรวจเฉพาะค่ะโดยเรื่องนี้คุณหมอสุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงกรณีของสายพันธุ์โอมิครอนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์ที่ทางองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงนะมีอยู่4ตัวด้วยกันก็คืออัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าตอนนี้ทั่วโลกที่ระบาดเนี่ยก็คือเดลต้านะคะสายพันธุ์ที่น่าสนใจก็คือแลมด้ามิวอันนี้ลดความสำคัญลงไปมากละมีตัวที่จับตาดูอยู่อีกประมาณ 4-5 ตัวด้วยกันแล้วก็ตัวใหม่น้องใหม่มาแรงเลยก็คือโอมิครอนถูกจัดอันดับความน่าเป็นห่วงอย่างรวดเร็วขึ้นมาเป็นตัวที่5นั่นเองนะคะทั้งนี้ระบบเฝ้าระวังของไทยกรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายเนี่ยตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตรวจเบื้องต้นตรวจเป็นส่วนและตรวจทั้งตัวมาโดยตลอดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ข้อมูลมารายงานว่าประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยมีสายพันธุ์อะไรยังไงบ้างตั้งแต่เปิดประเทศ1พฤศจิกายนคุณหมอบอกว่าได้ตัวอย่างมา75ตัวอย่างค่ะตรวจไปแล้ว45ตัวอย่างกำลังตรวจอีก30ตัวอย่างผลอาจจะออกวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เป็นผู้เดินทางมาจากสหรัฐจีนฝรั่งเศสรัสเซียกาตาอังกฤษเกาะมอริเชียสในแอฟริกาตะวันออกพบผลเบื้องต้น22ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์ย่อยเดลต้าตรวจรหัสพันธุกรรมทั้ง23ตัวอย่างเนี่ยเป็นเดลต้ากับสายพันธุ์ย่อยเดลต้าทั้งสิ้นยังไม่พบอัลฟาหรือเบต้าเลยนะคะทีนี้พอเกิดการยกระดับสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อ27พฤศจิกายนก็เลยเอาตัวอย่างของเชื้อผู้ที่เข้ามาในระบบเทสแอนด์โกในช่วงเวลาใกล้เคียงจากประเทศต่างๆก็จะมีโปแลนด์รัสเซียเนเธอร์แลนด์เบลเยียมมองโกเลียไอซ์แลนด์แล้วก็ลาวจากโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ตรวจให้โรงพยาบาล4โรงพยาบาลจำนวน8ตัวอย่างยังไม่พบอโมครอนค่ะยังเป็นเดลต้าแล้วก็สายพันธุ์ย่อยเดลต้าอยู่อย่างไรก็ตามกรณี2วันนี้หลายคนตกใจว่าการตรวจ RT-PCR ที่เป็นวิธีมาตรฐานวินิจฉัยโรคของเราและทั่วโลกเนี่ยตรวจหาสายพันธุ์โอมิครอนไม่เจอ เนื่องจากว่ามีสถาบันแห่งหนึ่งเนี่ยรายงานเรื่องนี้เข้าไปแต่หากอ่านรายละเอียดเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกเลยว่าห้องแลบที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทย์ในการตรวจหาเชื้อแล้วจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นหรือบอกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยแลบต้องตรวจยีนมากกว่า1ยีนหรือตรวจยีนมากกว่า1ตำแหน่งถ้าเป็นลบต้องลบทุกตำแหน่งที่ตรวจหรือลบทุกยีนที่ตรวจถ้าเป็นบวกก็ต้องบวกทั้งหมดค่ะส่วนกรณีที่ยีน1เป็นบวกยีน1เป็นลบหรือตำแหน่ง1เป็นบวกตำแหน่ง1เป็นลบจะสรุปไม่ได้ดังนั้นการกำหนดไว้อย่างนี้เนี่ยจึงมีอานิสงส์ว่าเวลาเกิดการกลายพันธุ์เช่นโอมิครอนอาจทำให้การตรวจบางยีนไม่พบบางยีนโผล่ขึ้นมาการตรวจมากกว่า1ยีนโอกาสหลุดรอดไปก็ต่ำมากแทบจะไม่มีนะคะซึ่งลักษณะของยีนบวก1ยีนยีน1บวกยีน1ลบตำแหน่ง1บวกตำแหน่ง1ลบถ้าแลบไหนยังสรุปไม่ได้ต้องไม่สรุปใช่หรือไม่ก็ต้องไปตรวจเพิ่มถ้าโอมิครอนเข้ามาก็จะเข้าลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน
ก็ต้องส่งสิ่งส่งตรวจมาตรวจยังสถาบันอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจไอ้ที่บอกว่าตรวจแล้วไม่เจอหรือเจอหรือไม่อย่างไรคุณหมอยืนยันว่าถ้าเจอที่หนึ่งเป็นลบอีกที่หนึ่งก็ต้องเป็นลบเจอที่หนึ่งเป็นบวกอีกที่หนึ่งก็ต้องเป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้น้ำยาตรวจของอย.ที่ผ่านอย.เนี่ยมี104ยี่ห้อ2ยี่ห้อตรวจเฉพาะ N กับ S ถ้ามีการกลายพันธุ์แล้วเนี่ยมีพันธุกรรมบางตำแหน่งบน N และ S หายไป2ยี่ห้อนี้ก็อาจจะตรวจไม่พบแต่อีก15ยี่ห้อเนี่ยใช้ยีนตำแหน่งสไปค์โปรตีนคือ S ร่วมกับยีนอื่นที่ไม่มีผลจากการกลายพันธุ์มี87ยี่ห้อนะคะในส่วนของ N และยีนอื่นๆเนี่ยประกอบด้วยฉะนั้นโอกาสหลุดรอดไปแทบจะไม่มีค่ะแต่ว่ามี2ใน104ที่อาจจะแบบตรวจแล้วไม่เจอ2ยี่ห้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประสานผู้ขายหรือว่าคนนำเข้าไปดูรายละเอียดว่าโอกาสพลาดเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างแต่โดยสรุปนะคะ RT-PCR ที่ตรวจทุกวันนี้ยังหาโอไมครอนเจอค่ะนอกจากนี้การตรวจ RT-PCR บอกไม่ได้นะคะว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนเพราะมันต้องส่งให้กรมวิทย์ตรวจไงตรวจ RT-PCR จะบอกได้ว่าตรวจเจอหรือไม่เจอเท่านั้นแต่ถ้าดูว่าเป็นสายพันธุ์ไหนต้องส่งไปตรวจอีกทีนึงอย่างไรก็ตามระบบเฝ้าระวังของไทยอยากรู้สายพันธุ์ไหนมี3ระดับคือ1ตรวจ RT-PCR แล้วใช้น้ำยาพิเศษของแต่ละสายพันธุ์โดยตรงไปเลยเช่นน้ำยาเฉพาะของเดลต้าถ้าผลเป็นบวกอันนั้นละเดลต้าแล้วได้ผลเร็วด้วยซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง15แห่งทำได้เตรียมพร้อมให้2ไปเจาะลึกดูกันเลยในตำแหน่งรหัสพันธุกรรมว่าหน้าตามันเหมือนชนิดไหนแต่อันนี้ใช้เวลา3วัน3ถอดรหัสทั้งตัวเลยค่ะตรงนี้จะใช้เวลา 5-7 วันแล้วก็ส่งข้อมูลให้ GIS เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลประเทศอื่นแล้วไปวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามถ้าจะแบบถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ย7วันค่ะถึงจะได้คำตอบแต่อันนี้ก็จะชัดนะคะแต่ว่ามันก็ช้าไปคุณหมอบอกว่าไม่ทันตอนนี้น้ำยาตรวจเฉพาะของสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่มีกรมวิทย์เองกำลังพัฒนาอยู่2สัปดาห์น่าจะได้แต่ระหว่างนี้เพื่อการตรวจที่รวดเร็วจากการวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเห็นว่าโอมิครอนมีการกลายพันธุ์จนมีส่วนทั้งของอัลฟาที่ตำแหน่งเดียวกันกับเบลต้าที่ดำรงอยู่คือเขาก็ไปเทียบดูมันมีตำแหน่งไหนทั้งเบลต้าแล้วก็อัลฟานะคะว่ามันมีอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็เอาคุณสมบัติเนี้ยมาตรวจเชิงเทคนิคอีกครั้งนึงโดย1ตัวอย่างจะตรวจโดยน้ำยาเฉพาะของอัลฟาและเบต้าถ้าไปพบตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งของทั้งคู่หายไปบอกได้ว่าเกือบ 100% น่าจะเป็นโอมิครอนโดยไม่ต้องถอดทั้งตัวมาตรวจนะคะเนื่องจากว่าถ้าตรวจเฉพาะอัลฟาจะไม่เจอเบต้าตรวจเบต้าจะไม่เจออัลฟามันต้องผสมกันระหว่างที่รอน้ำยาตรวจเฉพาะนะอันนี้เป็นสูตรทางเทคนิคส่วนการตรวจ ATK จะจับไม่ได้แล้วหรือไม่ตรงนี้คุณหมอบอกว่าเอางานวิจัยของคุณเหลียงในวารสารวิชาการเมื่อกลางปีที่แล้วมาโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทย์เนี่ยเอามาลองแมปปิ้งกับตัวรหัสพันธุกรรมโอมิครอนเบื้องต้นยังไม่มีผลอะไรต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะโปรตีนจนทำให้ ATK ตรวจไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ATK แต่ละยี่ห้อที่ผ่านการประเมินของอย.เนี่ยไม่ได้ดูเชิงรายละเอียดอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อไปอะค่ะว่ามี ATK บางตัวหรือไม่ที่ขีดความสามารถการจับเนี่ยมันอาจจะลดลงไม่ใช่จับไม่ได้นะจับได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงที่จะแสดงผลนะคะโดยเบื้องต้นกรมวิทย์จะร่วมกับอย.ไปดำเนินการค่ะก็จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์นี้แต่อะไรก็ตามมาตรการในการควบคุมโอมิครอนเนี่ย1เราจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุมที่สุดมีภูมิดีกว่าไม่มีแล้วก็ข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยที่สันนิษฐานจากเรื่องของตำแหน่งที่เจอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มีคลัสเตอร์บางกลุ่มที่ตำแหน่งยีนเนี่ยมันพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะไปติดกับเซลล์สูงขึ้นแล้วก็แพร่เชื้อได้เร็วขึ้นนะคะก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะว่าจะเป็นยังไง2คือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากการล้างมือไม่อยู่ในที่แออัดยังคงจำเป็นอยู่นะคะกำลังเปิดประเทศ Try Test and Go เราก็ตรวจ RT-PCR รอผลถึงไปไหนมาไหนได้เดิมเนี่ยจำได้ไหมจะขอให้หย่อน RT-PCR ด้วยซ้ำไปแต่พอเจอตัวใหม่ตัวนี้คงจะหย่อนไม่ได้แล้วล่ะค่ะครับผมนึกถึงคำพูดคุณหมอแก้วนะคุณผู้ชมเราที่เคยติดตามกันมาตลอดน่าจะจำกันได้หมอแก้วเคยประสอนไว้ติด100คนเราก็ใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือใช้ของใช้ส่วนตัวติด1,000คนเราก็ทำเหมือนกันติด10,000คนเราก็ทำเหมือนกันตอนเจอเชื้อเดลต้าเราก็ใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือใช้ของใช้ส่วนตัวพอเราเจอโอมิครอนเราก็ทำเหมือนเดิมครับใครที่ทำแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลใช่ไอ้ที่จะติดกันอ่ะคุณโก้มันก็คือใช้ของร่วมกันกินข้าวแล้วแบบไม่ได้ใช้ช้อนกลางสถานบันเทิงกินเหล้าด้วยกัน
ไม่อย่างในครอบครัวก็ได้ครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยแบบใช่ไหมคุณบางทีก็ไม่ต้องช้อนกลางก็ได้พ่อเราแม่เราลูกเราอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมต้องประเมินเฉพาะครอบครัวนะแต่ละครอบครัวเงื่อนไขไม่เหมือนกันอันนี้ผมเอาประสบการณ์มาเล่าแล้วกันอย่างลูกสาวผมกำลังจะเปิดเทอมแบบออนไซต์เต็มรูปแบบพรุ่งนี้ก็จะมีบางครอบครัวที่เขาประเมินแล้วเขาก็ยังไม่อนุญาตให้ลูกไปเรียนถามว่าความเสี่ยงอะไรเช่นถ้าในกรณีที่คนในครอบครัวเนี่ยมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุแบบนี้ถือเป็นความเสี่ยงเพราะเด็กกับพ่อแม่ติดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาไปติดผู้สูงอายุในบ้านอันนี้หนักอย่างยกตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สองเช่นดูว่าแต่ละคนในบ้านฉีดวัคซีนกันไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรระยะเวลาถึงช่วงเวลาที่ภูมิจะตกแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นความเสี่ยงที่จะต้องประเมินนะครับเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะค่ะไปเอาความรู้จากคุณหมอยงกันสักหน่อยละกันนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการเมื่อวานนี้คุณหมอโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กตั้งแต่ตอนเช้าค่อนข้างยาวนะค่ะรวมไปถึงก็ให้สัมภาษณ์ซ้ำในรายการวิทยุด้วยนะครับค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องของโอมิครอนไว้อย่างนี้นะครับศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอาไว้เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่10ข้อนะครับ1ไวรัสนี้ติดง่ายแพร่กระจายง่ายหรือไม่จากการดูพันธุกรรมไวรัสนี้พัฒนาขึ้นจากสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการแพร่กระจายของโรคไม่น่าจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า 2. ความรุนแรงจากข้อมูลที่ได้มาจากแอฟริกาใต้ในเบื้องต้นในหลายครอบครัวพบว่าสายพันธุ์นี้มีอาการไม่มากทั้งในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและยังไม่ได้รับวัคซีนแต่อันนี้ต้องเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่แอฟริกาใต้ที่ติดตามเชื้อตัวนี้อยู่เนี่ยคือดูจากกลุ่มตัวอย่างแค่2ครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์ให้ข้อมูลมันชัดเจนมากกว่านี้นะครับคุณหมอบอกว่าในการศึกษาในอดีตเนี่ยสำหรับไวรัสตัวอื่นที่มีการถ่ายทอดลูกหลานมายาวนานหรือมีการเพาะเลี้ยงจากรุ่นต่อรุ่นไปยาวๆจะพบว่าความรุนแรงลดน้อยลงในอดีตการทำวัคซีนจึงใช้วิธีการเพาะเลี้ยงไปเรื่อยๆ 30-40 ครั้งก็จะได้ไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ลงแล้วเอามาทำวัคซีนอย่างไรก็ตามสำหรับไวรัสตัวนี้ยังใหม่เกินไปที่จะบอกว่าอาการของโรคนั้นลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นต้องดูจำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลผลการรักษาอัตราการเสียชีวิตระยะเวลาที่นอนป่วยเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ข้อ3การตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ยังใช้ได้ดีหรือไม่จากการที่ได้พิจารณาตามรหัสพันธุกรรมอย่างน้อยการตรวจห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่ใช้ยีนตัว N เนี่ยนะครับอย่างน้อย1ยีนในตำแหน่ง N gene เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างคงที่เพราะฉะนั้นไม่มีผลในการตรวจไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนแต่อาจจะมีผลต่อการตรวจยีน RDRP ขึ้นอยู่กับการออกแบบ RT-PCR ที่ใช้กันอยู่ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ที่ทำอยู่ขณะนี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบตามรหัสพันธุกรรมพบว่ายังใช้การได้ดีส่วนของบริษัทต่างๆก็ต้องไปตรวจสอบเป็นการเฉพาะว่าเขาใช้ลักษณะของการตรวจแบบไหนนะครับตอนนี้ก็คือคุณหมอทางสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วนะว่า บ้านเราไม่มีปัญหาตรวจได้จะมีเฉพาะ ATK 2บริษัทจาก100กว่าบริษัทที่อาจจะต้องไปดูสักหน่อยเพราะมันมีความคลาดเคลื่อนได้ข้อ4นะครับ การศึกษาตำแหน่งพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงบนหนามแหลมหมอยงบอกว่ามีความน่าสนใจมากที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอย่างมากดังนั้นสิ่งที่ต้องศึกษาอย่างยิ่งก็คือจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดที่ ป้องกันสไปค์โปรตีนเพียงตัวเดียวเนี่ยลดลงหรือไม่เช่นไวรัลเวกเตอร์และ mRNA การตอบสนองต่อ T และ B เซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรต้องศึกษาโดยเร่งด่วนข้อ5การเตรียมตัวการพัฒนาวัคซีนและการรักษาแต่เดิมวัคซีนเจเนเรชันที่2จะเป็นสายพันธุ์เบต้าแต่ต่อมากลับพบว่าสายพันธุ์เบต้าสู้เดลต้าที่กระจายอยู่ไม่ได้วัคซีนเจนใหม่ก็พัฒนามาเพื่อสู้เดลต้าสายพันธุ์เดลต้านั้นหลบหลีกภูมิต้านทันที่ใช้อยู่เดิมที่เป็นสายพันธุ์ไวรัสอู่ฮั่นไม่มากดังนั้นวัคซีนที่ใช้อยู่จึงสามารถใช้กับเดลต้าได้แม้จะประสิทธิภาพลดลงบ้างก็ตามวัคซีนไม่มีการคิดที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์แต่ขณะนี้เมื่อเป็นสายพันธุ์โอมิครอนต้องรอการศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพของแอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีนที่วางจำหน่ายแล้วและยาก็ต้องใช้เวลาในการรักษานะครับข้อ6คุณหมอเน้นย้ำมากเลยการสื่อสารต่อสังคมขณะนี้ตื่นตัวอย่างมากดังนั้นข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสใช้ความจริงใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากกว่าความรู้สึกในการแพร่กระจายข่าวออกไปในบางครั้งมีผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมากโดยเฉพาะข่าวที่ไม่เป็นความจริงการบูลลี่กันในสังคมไม่ได้ช่วยอะไรเลยในภาพรวมข้อที่7
การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และการถอดรหัสพันธุกรรมในภาวะเช่นนี้เราต้องการเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการทดลองมาตอบคำถามทั้งหมดการถอดรหัสพันธุกรรมดำเนินการต่อไปและเพิ่มจำนวนขึ้นให้ได้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสำหรับไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันเกือบ2ปีถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัวไปประมาณ 6,000 ตัวอย่างถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยขณะนี้การถอดรหัสพันธุกรรมหลักจะอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์ที่ทำได้เป็นจำนวนมากในสถาบันโรงเรียนแพทย์เป็นส่วนเสริมสำหรับที่ศูนย์ของคุณหมอยงเองเนี่ยถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัวเดือนละเพียง30ตัวอย่างและถอดส่วนสไปร์โปรตีนอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การพัฒนาการตรวจจำเพาะหาสายพันธุ์เลยซึ่งสามารถทำให้การตรวจหาเชื้อเฉพาะเจาะจงทำได้รวดเร็วมีการพัฒนามาโดยตลอดการตรวจหาสายพันธุ์สามารถทำได้ตั้งแต่การตรวจหาจำเพาะการตรวจหาตำแหน่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือการถอดรหัสทั้งตัวซึ่งอันนี้ทางสาธารณสุขบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะพัฒนาน้ำยาเฉพาะขอเวลาหน่อยแต่เบื้องต้นเอาน้ำยาเฉพาะของ2สายพันธุ์มาตรวจแล้วอนุมานว่าเป็นโอมิครอนได้ถามว่าทำไมเราถึงไม่ตรวจเยอะคุณหมอบอกว่ามันต้องใช้เงินเยอะเมื่อวานคุณหมอคุณหมออธิบายในรายการวิทยุจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักทั่วไปเนี่ยเราควรจะต้องตรวจให้ได้ 1% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดแต่มันใช้เงินจำนวนเยอะมากใช่ครับข้อ8นะครับสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะหลบหลีกภูมิต้านทานอย่างไรคุณหมอยอมรับว่าจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงเน้นย้ำว่าไม่ใช่ว่าวัคซีนที่ฉีดไปไม่ได้ผลเพราะข่าวในโซเชียลหลายคนไปส่งต่อแบบนั้นว่าฉีดไปไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปฉีดก็ได้รอวัคซีนตัวใหม่ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้กลายพันธุ์จากสายพันธุ์ตัวเดิมขนาดที่ว่าวัคซีนจะทำอะไรกับมันไม่ได้คุณหมอเปรียบเทียบเหมือนคนไปทำสัญญกรรมยังคงเห็นเขาว่าเป็นใครอยู่เพราะฉะนั้นวัคซีนมันยังช่วยได้อยู่แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงเช่นแต่เดิมเนี่ยได้ประสิทธิภาพ 90% ก็อาจจะลดลงมาเหลือ 70-80% ดังนั้นการฉีดวัคซีนยังต้องทำให้ได้มากที่สุดทุกคนที่อายุ12ปีขึ้นไปควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิตเพราะเรารู้อยู่แล้วไวรัสนี้ไม่หมดไปแต่ถ้าทุกคนมีภูมิต้านทานถึงแม้จะเป็นบางส่วนก็จะลดความรุนแรงของโรคลงลดการป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตทำให้เหมือนกับเป็นการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจปกติข้อ9การเฝ้าระวังเรื่องการเดินทางนะครับคุณหมอบอกว่าที่ผ่านมารู้อยู่แล้วว่าการเดินทางผ่านทางอากาศเนี่ยมีมาตรการดูแลอย่างดีในอดีตไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์จีสายพันธุ์อังกฤษเดลต้าเดินเท้าเข้ามายังประเทศไทยทั้งสิ้นนะค่ะไม่ว่าจะจากฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกหรืออาจจะว่ายน้ำมาก็ได้ส่วนใหญ่จะไม่บินมาเพราะเรามีมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ10ในภาวะที่มีโรคระบาดทุกคนจะต้องช่วยกันทุกคนต้องมีระเบียบวินัยเคารพในกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ทางกระทรวงวางกฎเกณฑ์ไว้ปฏิบัติตามเรื่องของสุขอนามัยต้องเข้มงวดหมั่นล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัยกำหนดระยะห่างยังคงต้องยึดติดอย่างเคร่งครัดนะครับค่ะเริ่มเห็นบางรายการเนี่ยจัดรายการไม่ใส่หน้ากากกันแล้วอ่ะเป็นห่วงจริงๆนะอ่ะมาดูกันบ้างซิโนแวคค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาพูดถึงสถานการณ์ของเจ้าเชื้อตัวใหม่โอมิครอนกันนะคะโดยบอกว่าทางบริษัทซิโนแวคเองเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะที่ทั่วโลกกำลังจับตามองไวรัสโอมิครอนสายก็คือสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลตัวอย่างของไวรัสจนกลายเป็นจากเครือข่ายทั่วโลกนะคะแล้วก็ทางซิโนแวคเองเขากำลังศึกษาผลกระทบของโอมิครอนต่อวัคซีนเชื้อตายและความจำเป็นในการพัฒนาวัคซีนพิเศษเพื่อจะต่อสู้กับโอมิครอนเป็นการเฉพาะโดยเร็วที่สุดด้วยบริษัทเองมีเทคโนโลยีที่ครบถ้วนแล้วก็มีความสามารถในการผลิตจำนวนมากทำให้สามารถติดตามการพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของผู้ผลิตบอกว่าอย่างนี้ค่ะจงหนานซานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจแนวหน้าของจีนนะคะตั้งข้อสังเกตว่าประมาณร้อยละ 76.8 ของประชากรจีนได้รับวัคซีนเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับจีนที่จะบรรลุเป้าหมายเขาตั้งใจจะฉีดวัคซีนให้ได้ 80% เพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าจีนเองมีระบบป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดและมีประสบการณ์ก็น่าจะได้ป้องกันชาวจีนจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตรงนี้ได้ที่นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางตอนใต้ของแอฟริกาอยู่ในช่วงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงคือที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างเดียวเขามีการสวมหน้ากากมีอะไรก็เหมือนบ้านเราแบบนี้ค่ะนะแต่ถ้าเกิดก็จะเห็นมีแบบถ้าเป็นวงการบันเทิงเขาก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคุณโก้
แต่ว่าคนที่ไปร่วมงานหรือว่าทีมผู้กำกับหรืออะไรแบบนี้หรือดาราที่ดิฉันเห็นเบื้องหลังถ่ายทำละครถ่ายทำซีรีส์เขาก็ยังสวมหน้ากากอยู่และแยงจมูกกันรัวๆจริงตรวจกันหนักมากนะครับในวงการนะค่ะอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องเขาเรียกอะไรสร้างสมดุลระหว่างการอยู่ร่วมโลกกันด้วยนะครับร่วมโรคนะอยู่ร่วมโรคเรื่องของการเปิดผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าจะอดตายกันอยู่แล้วล่าสุดนะครับกรุงเทพมหานครมีการออกประกาศการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่47คือชื่อประกาศเนี่ยบอกว่าเป็นการสั่งปิดสถานที่แต่ในเนื้อหาคือการผ่อนคลายประกาศเดิมนะต้องเน้นย้ำตรงนี้จะได้ไม่เข้าใจผิดผ่อนคลายมา3ข้อ1ร้านอาหารที่ให้บริการแต่เดิมเนี่ย5ทุ่มแต่กินแอลกอฮอล์ได้ถึง3ทุ่มจะเปลี่ยนเป็นให้กินแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง5ทุ่มแล้วมีผล1ธันวาคมพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนี้ยังไม่ได้นะยังแต่คืนนี้เที่ยงคืนไม่ได้ยังไม่ได้ไม่นับพรุ่งนี้ข้อ2สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ยังคงปิดตามเดิมจนถึง31ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาสถานบันเทิงที่ไม่ใช่ร้านอาหารเนี่ยที่ขอก่อนหน้านี้น่าจะไม่ได้แล้วนะก็คงจะต้องเป็นต้นปีหน้าข้อ3ก็คือสำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศไปก่อนหน้านี้ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดก็ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเพื่อปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อและให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นะครับนี่คุยกับสปคชุดใหญ่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวไปกลับประกาศอีกนะน่าจะเพราะว่าถ้ากลับต้องกลับแล้วครับถ้าสปคจะเบรกเนี่ยเขาก็คงเบรกไปแล้วแต่อย่างที่ย้ำไงคือโอมิครอนยังมาไม่ถึงบ้านเราใช่เพราะถ้าจะเดินเท้าเข้ามาอันนี้ผมคิดไปอีกนะก็ต้องเปิดสถานบริการไม่ใช่มันต้องใช้เวลามันจะต้องมาจากเพื่อนบ้านเราแล้วมันอาจจะต้องมีคนไทยไปเอามาหรือว่าเป็นคนต่างด้าวพาเข้ามาเขาว่ากันไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคุณหมอยงเมื่อวานนี้พูดถึงอาการของผู้ป่วยโอไมครอนหรือโอมิครอนเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีอาการที่ลิ้นยังได้รับรสจมูกยังได้กลิ่นถูกแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเพราะว่าดูที่แอฟริกาคือคนติดเนี่ยไม่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นอาจจะติดไวแต่อาการอาจจะเบากว่านะก็บอกกันเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณหมอเมื่อวานนายกเองก็พูดเรื่องนี้ว่าแบบอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข่าวจนเกินไปเราก็มีมาตรการ WHO เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยกระดับเป็นสายพันธุ์อันตรายอะไรแต่อย่างใดบอกว่าเป็นน่ากังวลต้องจับตามองเป็นพิเศษไอ้ที่น่ากังวลเพราะว่าติดได้ไวขึ้นแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยถ้าเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าในปัจจุบันเนี่ยเดลต้ายังน่ากลัวกว่าอาจจะน้อยลงแต่ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับพาไปร่วมกันทำบุญทำกุศลกันดีกว่านะคะเพราะตอนนี้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทาง Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโพสต์เชิญชวนทุกท่านค่ะที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะให้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพราะตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการเลือดทุกกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ป่วยต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากนะคะทำให้คลังโลหิตเนี่ยไม่พอดังนั้นขอเชิญทุกคนค่ะร่วมบริจาคโลหิตกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไปที่ถนนอังรีดูนังก็ได้ลงทะเบียนออนไลน์นัดหมายนะคะล่วงหน้าได้ก็คลิกไปเนี่ยค่ะ bdbooking.nbc.in.th นะคะพิเศษสุดสำหรับฮีโร่บริจาคโลหิตเท่านั้นคุณจะได้เสื้อยืดค่ะเป็น Blood Hero Limited Edition ไหนขอดูเสื้อหน่อยสิออกแบบโดย Smiley How by Greyhound นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้หรือว่าจนกว่าของจะหมดค่ะคุณไปได้เลยนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังแล้วก็โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพ6แห่งที่มีการรับบริจาคนะคะรวมถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งด้วยนะคะเช็คสถานที่ได้ค่ะโครงการคือ Blood Hero ปี2นะคะคุณคลิกเข้าไปดูก็ได้เขาก็จะมีให้คุณดาวน์โหลดนะคะอย่างไรก็ตามผู้บริจาคโลหิตที่ปริ้นแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้านเนี่ยจะต้องปริ้นแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงโควิดแนบมาด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะครับอยากไปเหมือนกันนะแต่ตั้งแต่เริ่มทำงานมาไม่เคยได้ไปเลยเพราะนอนไม่เคยพอคุณทำอะไรเหรอ8ชั่วโมงอ่ะเหมือนร่างกายมันทำไม่ได้จริงๆอ่ะ6ชั่วโมงมันก็ตื่นของมันเองแล้วจริง6ชั่วโมงแบบ 5-6 ชั่วโมงก็ตื่นแล้วว่าคุณวันธรรมดาตื่นเร็วกว่ามา ครับ
ปิดท้ายนะครับสั้นๆเรื่องของบริษัทที่รับประกันภัยประกันโควิดแล้วก็ได้ผลกระทบจากการออกแบบกรมธรรม์กันนะแล้วพอมีคนป่วยเยอะๆเขาก็เคลมกรมธรรม์จ่ายค่าสินไหมกันจนบริษัทจะรับสภาพไม่ไหวนะครับล่าสุดเดวันประกันภัยประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับโดยจากกรณีที่บริษัทเดวันประกันภัยจำกัดมหาชนส่งจดหมายแจ้งผู้ทำประกันโควิดเจอจ่ายจบว่าทางบริษัทเนี่ยไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้เนื่องจากว่ามีผู้เอาประกันเพิ่มขึ้น300เท่าจึงเสนอให้สิทธิผู้เอาประกันเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นฉบับใหม่โดยบอกยกเลิกฉบับเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมานะครับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคุณสุทธิพลทวีชัยการมีการเรียกประชุมแล้วก็เห็นชอบแนวทางร่วมกันก็คือให้บริษัทประกันเสนอขายประกันโควิดชนิดใหม่ทดแทนแบบเจอจ่ายจบได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันเท่านั้นหากอยากเปลี่ยนรูปแบบกรมธรรม์ไม่สามารถบังคับได้นะครับล่าสุดทางเพจ Facebook ของ The One Insurance หรือว่า The One ประกันภัยจำกัดมหาชนมีการออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าบริษัทอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่องลูกค้าติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ในวงเล็บใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยววันนี้จะเป็นประเด็นต่อเนื่องไปยังทางคปภ.นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางคปภ.จะว่าอย่างไรกับกรณีนี้ครับคุณสุทธิพลเองก็เป็นอดีตเลขากกต.นะนี่ล่าสุดคุณจรงวิทย์ภูมิมาก็เพิ่งจะลาออกไปตำแหน่งนี้มีอาถรรพ์หรอไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาไปทำตำแหน่งอื่นที่อาจจะดีกว่าเดิมไงคืองานหนักเหมือนกันงานหนักค่ะไม่มีงานที่ไหนเบานะคะงานหนักเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพาไปดูข่าวไฟไหม้ที่อ้อมใหญ่เมื่อวานนี้โอ้โหแบบเห็นภาพแล้วหลายคนตกใจนะคะรวมถึงข่าวของพ.ส.ทั้งยังเป็นรูปอยู่นะเพราะยังไม่สึกก็ยังเป็นพระอยู่นะทั้งสองรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเป็นสึกต่อเนื่องใช้คำนี้ก็แล้วกันคือเขาไม่ได้ลงมือกันจริงจังทำไมคุณขำอะไรคือจากคนเมาตีกันไปทำให้คนอื่นทะเลาะกันต่อได้และคนที่เข้าไปทะเลาะก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่แบบโพสต์เหมือนรู้ทุกอย่างคุณกำลังพูดถึงประเด็นเรื่องกรณีคุณต้อมยุทธเลิศกับคุณไอซ์รัชนกอันนั้นเขาก็ว่ากันไปเขาฟ้องร้องคดีความก็ว่ากันไปแต่คนที่ไปผสมโรงโดยการโพสต์นะไม่ได้เข้าไปแบบลงไม้ลงมือจริงๆคุณเพชรกรุณพลแกใช้คำค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้คุณต้อมยุทธเลิศเนี่ยแกไปฟ้องหมิ่นประมาทแล้วนะคะแกท้าก่อนหน้านี้ว่าแน่จริงมาออกรายการด้วยกันสิคุณเพชรก็ยังเงียบอยู่นะคุณต้อมก็เลยไปฟ้องแล้วก็รวมถึงพาไปดูภาพภาคีเครือข่ายที่เมื่อวานนี้เขาไปทำกิจกรรมคือขับไล่เอ็มเนสตี้เขาล่ารายชื่อด้วยแล้วก็ไปแสดงพลังด้วยเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ